วัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับทางด้านสมุทรทองพอผ่าน47นะชนะน็อคทางด้านสมุทรเพชรเกียรติหมู่8นะโอ้ยดูมีอาชีพด้วยนะครับจากพิชูทางด่วนนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับโอ้แทงข่าวยัดไส้นะครับลุกแทบไม่ไหวเลยนะอันนี้คือทางผู้ชนะนะครับทางด้านชมกทองนะมวยคู่ที่8ของรายการเห็นการพบกันระหว่างยอดดอยเจ้าสมิงน้ำหนักช่างไม่ช้า121ปอนด์เดี๋ยวไปดูผู้แพ้งก่อนดีกว่าดูผู้ชนะก่อนดีกว่านะครับแหมเมื่อกี้เดินโยกไปโยกมาอะไรครับอะไรครับครั้งที่แล้วลงไปแล้วเดี๋ยววันนี้ลงมาไม่ถ่ายลงมาเลยป่ะเดี๋ยวมองนี่ก่อนให้ฝรั่งถ่ายรูปก่อนมองนี่นะครับถ่ายรูปครับเดี๋ยวร่วมเดี๋ยวประมาณ47นะเดี๋ยวน้องชายครับวันนี้เป็นไงบ้างงี้ง่ายกว่าที่คิดเลยครับผมครับอายุเท่าไหร่เลยครับเนี่ยอายุ19ครับ19มาจากใต้เลยใช่ไหมครับมันลงมาตรงกรุงเทพบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยอันนี้ครั้งที่3เป็นไงบ้างรักษาสุขภาพหยุดนานแล้วเพิ่งกลับมาทำร่างกายสองครั้งแรกนี่ชนะหรือแพ้แพ้ครั้งชนะครั้งอ๋อผัดแพ้ชนะก็ตั้งแต่โควิดเลยโอ้พี่หมายใจไว้นะครั้งแรกก็กำลังแน่ดีเลยวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับได้5,000 5,000เนาะดูเบอร์มวยละกี่ไฟได้ครับเนี่ย30กว่าไฟพี่กัดไหนที่เราเก่งที่สุดเลยครับก็โชคเลยครับกับไม่โชคไม่แน่ใจพี่กัดอะไรอ๋อมาช่างเลยนี่ก็กัดที่ซ้อมเก็บตัวที่ยานาขึ้นมาต่อยอย่างนี้ไปครับโดนไปสามสิบกว่าครั้งแล้วครับผมฉะนั้นวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานแล้วก็ครอบครัวที่บ้านแล้วก็เพื่อนมวยครับที่เป็นกำลังใจสุดท้ายนี้เราฝากให้ถึง FC ที่ติดตามทอพอ47ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมว่าสมนี้มาเอาแฟนเล่นติดตามเพื่อนครับทอพอ47ไว้บกปอนโอเคน้องขอบคุณมากครับสู้ๆต่อไปครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พามาคนเดียวครับผมพามาคนเดียวครับวันนี้มั่นใจไหมครับลูกน้องรายนี้มาครับวันนี้พูดตรงๆว่าความมั่นใจไม่มีครับเพราะว่าลูกยังไม่ได้ฟิตซ้อมเพิ่งกลับมาในภาคใหม่อ๋อน่าจะไปโควิดไหนเพราะว่าลูกไปเป็นไปเรียนพละอยู่ครับตอนนี้เรียนอะไรแล้วตอนนี้ก็ปี2ครับปี2พละปี2พละพันพละอายุกี่ปีครับอายุ18ย่าง19แล้วครับคือความหวังว่าไงบ้างครับก็คนนี้คือความหวังของค่ายเลยครับคนนี้ความหวังของค่ายครับก็เป็นภาคใต้แล้วหัวหิ้งเลยครับหัวหิ้งเลยครับอันนี้คือที่1เลยเมื่อก่อนเคยเป็นที่1แต่ว่าด้วยสภาวะโควิดมั่งอะไรมั่งก็หยุดไปพักนึงแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับมาลูกแรกดีโครงสร้างใช่ไหมครับมันกี่ไฟแล้วอันนี้ต่อยยังไม่ถึง30เลยครับ
แกแข็งรูปร่างสวยงามมากรูปร่างสวยแล้วก็หัวใจครับผมถึงหัวใจแกตั้งเป้าว่านักชกรายนี้ครับผมกลายผมว่าแล้วก็ดีนะเพชรอัศวินแล้วนะครับว่ามีรายการยังครับเนี่ยเพชรอัศวินฝากวันที่24นี่ครับที่เดิมไหมช่อง3ครับคู่ที่4ครับผมขอขอโทษด้วยครับผมได้ติดตาติดใจเลยชอบเพราะว่าแกแข็งแรงมากอะไรนี่ครับที่สุดท้ายนี่ฝากอะไรกับท็อปฟอร์ซีกันสุดท้ายนี่ผมฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับ FC ด้วยนะครับค่ายมวยตัวพานสิทธิ์จิตเล็กๆแต่ว่าอยู่ซึ่งอยู่ได้เพราะว่าเน้นระเบียบก็อยู่กับทหารก็ต้องมีระเบียบครับใช่ครับเกณฑ์ครับชีวิตที่มีกรอบนะครับแล้วก็เพื่อเยาวชนของเราหากายาเสพติดหันมาต่อมวยกีฬานะครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านสมุกทองทอผ่าน47เดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้กันบ้างนะครับไหนเอ่ยเออผู้แพ้ไปไหนวะครับผู้แพ้ก็เข้าไปพักนะอาจจะสัมภาษณ์ไม่ได้นะก็เดี๋ยวขอจบสัมภาษณ์คู่ที่7ศึกมวยไทยพลังใหม่ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ